สีสัญญาณอันตรายของโรคลมร้อนเดือนมีสายนหรือฤดูร้อนนั้นหลายจังหวัดในประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงอากาศที่ร้อนจัดทําให้เสี่ยงต่อโรคลมร้อนโรคลมแดดหรือฮิสโตรกและนี่คือ4ส,สัญญาณอันตรายพร้อมกับวิธีในการป้องกันโรคลมร้อนนะครับสภาพอากาศที่ร้อนจัดของประเทศไทยในช่วงนี้ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยเฉพาะโรครมร้อนหรือฮิสโตรกหรือโรครมแดดซึ่งโรคนี้เกิดได้ทุกเพศทุกวัยและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะครับในกลุ่มเสี่ยงเนี่ย ได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวหญิงตั้งครรภผู้ที่ต้องทํางานกลางแจ้งผู้ที่มีภาวะอ้วนรวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นดื่มโซราหรือแอลกอฮอล์ดื่มน้ําน้อยออกกําลังกายในสภาพอากาศที่ร้อนจัดใส่เสื้อผ้าหนา,นานและปกปิดร่างกายมิชิดเกินไปรวมถึงการพักผ่อนน้อยฮิสโตรกหรือโรคลมร้อนโรคลมแดดเนี่ย เป็นภาวะวิกฤตที่ร่างกายไม่สามารถจะปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนภายในร่างกายได้ทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆหากปล่อยทิ้งไว้ให้มีอาการหรือไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้มากกว่า2ชั่วโมงอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อหัวใจสมองไตและกล้ามเนือ้อซึ่งหากได้รับการรักษาที่ล่าช้าก็จะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้สอาการสำคัญของโรคลมร้อนหรือฮิสโตรก,ก็คืออาการเหงื่อไม่ออก 2. ส,สับสนมึนงง 3. าผิวหนังเป็นสีแดงและแห้งแล้วก็ข้อที่เสียคือตัวร้อนจัดวิธีผสมพยาบาลสำหรับผู้ที่เป็นโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกนะครับกรณีที่พบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวให้โทร1669แล้วก็ควรทำการปสมพยาบาลเบื้องต้นโดยให้พาผู้ป่วยหลบเข้าไปในที่ร่มในรถหรือห้องที่มีวความเย็น แล้วก็ให้นอนราบยกเท้าแล้วก็สะโพกสูงถอดเสื้อผ้าให้เหลือเท่าที่จําเป็นใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตามตัวใช้พัดลมเป่าหรือวางถุงน้ําแข็งที่คอรักแร้และขาหนีบหากผู้ป่วยหมดสติก็ให้จับนอนตะแคงซะสาหรับวิธีป้องกันโรคลมแดดโรคลมร้อนเนี่ยก็คือโดยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมที่แจ้งที่มีอากาศร,ร้อนมากๆแล้วก็จิบน้ำบ่อยๆถึงแม้ไม่กระหายก็ตาม แล้วก็เลือกสวมเสื้อผ้าสีอ่อนไม่หนาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็งดเครื่องงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นสําหรับเด็กและคนชราคนชรานั้นควรจัดให้อยู่ในท,ที่ที่อากาศถ่ายเทได้อย่างสะดวกขอบคุณที่มาของข้อมูลจากกรมอนามัยแล้วก็โรงพยาบาลบางประกอบแปะ